กรณีที่2นะครับตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบสำหรับสูตรนะครับตัวตั้งลบตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามตัวลบนะครับเทคนิคก็คือเมื่อเราเจอโจทย์ที่มีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะครับและเปลี่ยนตัวลบเป็นจำนวนตรงข้ามแล้วใช้เทคนิคในการบวกเข้ามาคิดหาคำตอบนะครับการบวกจำนวนลบบวกกับจำนวนบวกก็คือให้นำตัวเลขที่มีมากกว่าลบตัวเลขที่น้อยกว่าแล้วใส่เครื่องหมายตามตัวเลขที่มากกว่านะครับตัวอย่างที่1ในวงเล็บลบ2ลบในวงเล็บลบ5เท่ากับเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเปลี่ยนในวงเล็บลบ5เป็นบวก5นะครับก็จะได้ในวงเล็บลบ2บวกกับ5จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือจะได้5ลบ2เท่ากับ3นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ3ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะว่า5เป็นตัวเลขที่มากกว่าและเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับตัวอย่างที่2ในวงเล็บลบ49ลบกับในวงเล็บลบ98เท่ากับเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเปลี่ยนในวงเล็บลบ98เป็นบวก98นะครับก็จะได้ในวงเล็บลบ49บวกกับ98จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็จะได้98ลบ49เท่ากับ49นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ49ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะ98เป็นตัวเลขที่มากกว่าและเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับข้อสังเกตนิดนึงก็คือจำนวนลบลบกับจำนวนลบที่ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าผลลบจะเป็นบวกเสมอนะครับ3จำนวนเต็มบวกลบกับจำนวนเต็มลบผลลบจะมีค่าเป็นบวกเสมอนะครับสูตรก็คือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามตัวลบเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วให้นำเทคนิคการบวกมาช่วยนะครับตัวอย่างที่1 5ลบในวงเล็บลบ2เท่ากับเท่าไหร่นะครับเทคนิคก็คือให้เปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับก็จะได้5บวก2เท่ากับเท่าไหร่นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ7นะครับตัวอย่างที่2 9ลบในวงเล็บลบ7เท่ากับเท่าไหร่นะครับเทคนิคก็คือเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็จะได้9บวก7เท่ากับ16นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ16นะครับตัวอย่างที่3 93ลบในวงเล็บลบ42จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเทคนิคก็คือเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับจะได้63บวก42เท่ากับ105คำตอบที่ได้ก็คือ105นะครับตัวอย่างที่4 96ลบในวงเล็บลบ78เท่ากับเท่าไหร่นะครับเทคนิคก็คือเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็จะได้96บวก78เท่ากับ174นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ174นะครับ4จำนวนเต็มลบลบกับจำนวนเต็มลบผลลบจะมีค่าเป็นลบเสมอนะครับสูตรก็คือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามตัวลบตัวอย่างที่1ในวงเล็บลบ8ลบ5เท่ากับเท่าไหร่นะครับเทคนิคก็คือเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็จะได้ในวงเล็บลบ8ลบกับในวงเล็บลบ5จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับให้ใช้เทคนิคการบวกจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบเข้ามาช่วยนะครับโดยนำตัวเลขตัวตั้งและตัวลบมาบวกกันได้ผลบวกเท่าใดให้ใส่เครื่องหมายลบในผลบวกนะครับก็จะได้8ลบ5เท่ากับ13แล้วใส่เครื่องหมายลบในผลบวกเพราะนั้นคำตอบที่ได้คือลบ13นะครับตัวอย่างที่2ในวงเล็บลบ32ลบกับ64จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเทคนิคก็คือเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตัวลบเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็จะได้ในวงเล็บลบ32ลบกับในวงเล็บลบ64จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับใช้เทคนิคในการบวกจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบเข้ามาช่วยโดยนำตัวเลขตัวตั้งนะครับและตัวลบมาบวกกันได้ผลบวกเท่าใดให้ใส่เครื่องหมายลบในผลบวกนะครับก็จะได้32ลบ64และคำตอบที่ได้คือ96แล้วใส่เครื่องหมายลบในผลบวกเพราะนั้นคำตอบก็คือลบ96นะครับคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะครับการลบนะครับ
ตัวตั้งลบตัวลบจะเท่ากับผลลบนะครับยกตัวอย่างเช่น9ลบ2เท่ากับ7 5ลบ3เท่ากับ2นะครับคราวนี้เรามาดูผลลบบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งตัวอย่างก็คือ7บวก2เท่ากับ9 2บวก3เท่ากับ5ต่อไปก็คือการบวกนะครับตัวตั้งบวกกับตัวบวกเท่ากับผลบวกตัวอย่างเช่น5บวก3เท่ากับ8 9บวก2เท่ากับ11นะครับต่อมาก็คือผลบวกลบตัวบวกเท่ากับตัวตั้งตัวอย่างเช่น8ลบ3เท่ากับ5 11ลบ2เท่ากับ9นะครับจากตารางความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับการลบเมื่อโจทย์ให้เราหาคำตอบผลลบเราสามารถหาจากการบวกได้ในกรณีที่เราไม่ถนัดลบหรือเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้ว่าเราตอบถูกต้องหรือเปล่าการลบห้ามสลับที่กันระหว่างตัวตั้งกับตัวลบโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นค่าของการลบจะเปลี่ยนทำให้ได้คำตอบที่ผิดนะครับส่วนการบวกมีคุณสมบัติการสลับที่อยู่จึงสามารถสลับที่ได้นะครับคราวนี้เรามาดูการคูณจำนวนเต็มนะครับการคูณก็คือการบวกจำนวนที่เท่าๆกันหรือเป็นการเพิ่มขึ้นหรือบวกเพิ่มครั้งละเท่าๆกันหรือจะเรียกว่าทางลัดของการบวกก็ได้เช่นกันนะครับเช่น2บวก2บวก2บวก2จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับแทนที่เราจะมานั่งบวกเลขพวกนี้เราใช้การคูณเข้ามาช่วยได้มี2อยู่4ตัวใช่ไหมครับก็จะได้2คูณ4เท่ากับ8ทำให้ง่ายต่อการหาคำตอบนะครับเรามาดูวิธีการคูณตามแนวนอนตัวอย่างเช่น9คูณ3เท่ากับ27ก็จะได้ว่าตัวตั้งคูณตัวคูณเท่ากับผลคูณนะครับเรามาดูการคูณตามแนวตั้งกันดูนะครับ9คูณก็คือตัวตั้งนะครับ3เป็นตัวคูณจะได้เท่ากับ27ก็คือผลคูณนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการคูณตามแนวนอนนะครับ59คูณ25เท่ากับ 1,475 ลองมาดูตัวอย่างของการคูณตามแนวตั้งนะครับ59คูณกับ25ได้295บวกกับ118ได้คำตอบก็คือ 1,475 เท่ากันเลยนะครับเรามาดูการคูณตามแนวนอนอีกสักข้อครับ1,994คูณกับ65จะได้เท่ากับ129,610เรามาดูการคูณตามแนวตั้งนะครับ1,994คูณกับ65ก็จะได้9,970บวกกับ11,964ก็จะได้เท่ากับ129,610เท่ากันเลยนะครับการคูณถ้าเป็นเลข2หลักขึ้นไปการคูณต้องตั้งหลักจำนวนให้ตรงกันหลักหน่วยต้องตรงกับหลักหน่วยหลัก10ก็ต้องตรงกับหลัก10แล้วให้ใช้ตัวคูณในหลักหน่วยก่อนคูณจากหลักหน่วยไปให้ครบทุกตัวของตัวตั้งแล้วตามด้วยหลัก10และเมื่อนำหลัก10ไปคูณจากหลักหน่วยแต่ให้นำผลคูณมาเขียนให้ตรงกับหลัก10ที่นำไปคูณแล้วคูณไปเรื่อยๆแต่ให้นำผลคูณมาเขียนให้ตรงกับหลัก10ที่นำไปคูณแล้วคูณไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวของตัวตั้งให้ดูตัวอย่างในตารางให้เข้าใจนะครับหลักเกณฑ์ในการคูณจำนวนเต็มนะครับ1จำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวกคำตอบก็จะได้บวกเสมอนะครับจากสูตรนะครับตัวตั้งคูณตัวคูณจะเท่ากับผลคูณในรูปสัญลักษณ์นะครับในวงเล็บบวกคูณกับในวงเล็บบวกก็จะเท่ากับในวงเล็บบวกนะครับดังตัวอย่างที่1 3คูณ4เท่ากับ12นะครับตัวอย่างที่2 11คูณ2เท่ากับ22 2ครับจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบคำตอบก็จะเป็นบวกเสมอนะครับจากสูตรคือตัวตั้งคูณกับตัวคูณเท่ากับผลคูณในรูปสัญลักษณ์นะครับในวงเล็บลบคูณกับในวงเล็บลบจะเท่ากับในวงเล็บบวกนะครับเทคนิคก็คือเอาตัวเลขตัวตั้งมาคูณกับตัวคูณโดยไม่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายเมื่อได้ผลคูณแล้วคำตอบของผลคูณก็จะเป็นบวกเสมอนะครับตัวอย่างที่1ในวงเล็บลบ3คูณกับในวงเล็บลบ4ก็จะเท่ากับ12นะครับตัวอย่างที่2ในวงเล็บลบ11คูณกับในวงเล็บลบ2ก็จะเท่ากับ22นะครับ3จำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มลบหรือจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มบวกคำตอบก็จะเป็นลบเสมอนะครับเครื่องหมายต่างกันคูณกันจะได้ลบเสมอนะครับจากสูตรก็คือตัวตั้งคูณตัวคูณเท่ากับผลคูณในรูปสัญลักษณ์ก็คือในวงเล็บบวกคูณกับในวงเล็บลบจะเท่ากับในวงเล็บลบนะครับตัวตั้งคูณตัวคูณ
ท่ากับผลคูณในรูปสัญลักษณ์ในวงเล็บลบคูณกับในวงเล็บบวกก็จะเท่ากับในวงเล็บลบนะครับเทคนิคก็คือเอาตัวเลขตัวตั้งมาคูณกับตัวคูณโดยไม่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายเมื่อได้ผลคูณแล้วให้ใส่เครื่องหมายลบในผลคูณนะครับดังตัวอย่างที่1นะครับ11คูณกับในวงเล็บลบ2จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับจะได้11คูณ2คือไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะครับ11คูณ2เท่ากับ22แต่คำตอบที่ได้เอาเครื่องหมายมาใส่ก็คือลบ22นะครับตัวอย่างที่2ในวงเล็บลบ8คูณ7เท่ากับเท่าไหร่นะครับจะได้ไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะครับ8คูณ7เท่ากับ56แต่เมื่อได้คำตอบเอาเครื่องหมายมาใส่ก็คือลบ56นะครับเพราะว่าลบ8นั้นมากกว่า7นะครับจึงใส่เครื่องหมายลบที่จำนวนเต็มนะครับ4จำนวนเต็มใดๆคูณกับ0คำตอบก็จะเป็น0เสมอนะครับตัวอย่างที่1 3คูณ0เท่ากับ0นะครับตัวอย่างที่2 11คูณ0เท่ากับ0ตัวอย่างที่3 0คูณ7ก็จะเท่ากับ0นะครับ5จำนวนเต็มใดๆคูณกับ1คำตอบก็จะเป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนนั้นเสมอนะครับตัวอย่างที่1 3คูณ1ก็จะเท่ากับ3นะครับตัวอย่างที่2 1คูณ7ก็จะเท่ากับ7นะครับครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ